สวัสดีผมพูดกันเช่นคนเมืองทอยกับวันนี้ก็เราจะมาทำการรีวิวประกอบเจ้าตัว08ไททันนะครับก็งี้ก็ลองไปติดตามชมกันแล้วแต่ว่าก่อนจะไปรับชมก็จะเน้นกดติดตามกดซับสไครบ์กดไลค์กดสันกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราผมคนเมืองทอยโอเคผมเพื่อไม่ให้การใช้เวลาครับเราไปดูการประกอบตัวไททันกันเลยผมไปชมกันเลยครับไปเลยThank you.
เก็บในที่สุดก็ทำการต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าจะรู้สึกไหมครับว่าตรงเนี้ยชิ้นส่วนเนี้ยจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงคือผมก็แปลกใจนะครับว่าคือจะแถมบอดี้มาหรือยังไงแล้วแถมมาทำไมถึงไม่สมบูรณ์แบบมาดูนะครับว่าตรงไหนครับที่ว่ามันไม่สมบูรณ์แบบสังเกตไหมครับตัวหุ่นตัวนี้ครับผมดูครับสิ่งที่แถมมาให้นะครับมีขามาให้ข้อต่อมาให้ครบเลยครับมีส่วนตัวมาให้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับอันเนี้ยถือว่าดีนะครับเนี่ยแต่ว่ามันเสียตรงที่แบบมันไม่มีครับผมข้อต่อไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันรองรับได้มันมีนะครับแต่ว่าส่วนขาเนี่ยเห็นไหมครับตรงกระโปรงเนี่ยคือมันมีมาให้แค่ชิ้นเดียวครับผมไม่เข้าใจทำไมไม่ให้มาถึง2ชิ้นจะได้แยกบอดี้กันเลยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันบริษัทลืมหรือว่ายังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็แปลกๆดีครับผมจะให้บอดี้มาทั้ง2อันแต่ว่าให้ชิ้นส่วนมาไม่ครบก็ประมาณนี้เลยครับผมส่วนรายละเอียดก็ก่อนจะไปถึงตัวนู้นเรามาดูพาร์ทที่เป็นชุดเกาะแล้วกันนะครับนี่ครับรายละเอียดที่เป็นชุดเกาะก็ตามนี้เลยครับผมก็สีสันลงมาการลงสีถือว่าทําได้ดีครับแต่ว่าตําหนินะครับเห็นบริเวณข้อต่อช่วงนี้นะครับมันหลุดง่ายมากเลยนะครับถ้าเราขยับหรือบิดอะไรสักอย่างเนี่ยครับมันจะหลุดออกมาเลยเพราะว่าสังเกตมันเป็นข้อต่อเหมือนฟันปลาครับมันไม่ใช่อย่างเช่นพวกเนี้ยครับมันเป็นข้อต่อแบบสนิทเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มันยากจริงครับมันไม่สนิทครับข้อแบบผมว่าข้อด้อยเลยครับถัดมาขาสองข้างก็เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับสังเกตไหมครับรูด้านข้าง4รูเนี่ยข้างละ2รูเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีไว้เพื่ออะไรใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกผมแล้วกันนะครับคือตัวนี้ครับมีคำถามมากมายครับสำหรับตัวเนี้ยผมแบบคาใจแบบเยอะมากครับถัดมาก่อนจะไปถึงตัวหุ่นมาพูดถึงพาร์ทที่เป็นแบบปีกด้านหลังครับก็เหมือนคล้ายๆเหมือนอาวุธนั่นเลยครับคือหนักมันหนักมากเลยครับแต่ว่าชิ้นส่วนนะครับที่ใช้ค้ำบริเวณปีกเรียกว่าปีกแล้วไงครับคือมันบางมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูครับตรงผมเขย่าเนี่ยมันรับน้ําหนักไม่ได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันทําแบบข้อต่อมันบางจริงๆครับเนี่ยเห็นไหมครับดูครับนี่นะครับส่วนนี้กับส่วนที่ต่อกับปีกคือมันเนี่ยหลุดแล้วครับมันแบบมันไม่ค่อยแน่นนะครับนี่คือข้อเสียเลยครับผมคือต่อตัวนี้คือแบบว่าหุดหงิดหลายทีมากเลยครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมต้องยอมว่ารายละเอียดดีครับผมการแยกสีแยกพาร์ทคือทำได้ดีมากเลยครับนี่ดูด้านหลังก็จะเหมือนกันครับแต่ว่านี่เลยขอย้อนกลับไปที่ตัวหุ่นมาดูกันที่ตัวหุ่นแล้วกันนะครับอันนี้เป็นฐานที่แถมมาให้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นตัวหุ่นรายละเอียดดีเทลก็ถือว่าแต่ผมอาจจะตัดเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าครีมมันเริ่มจะไม่คมแล้วครับก็กำลังจะหาซื้อครีมใหม่ครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับบริเวณหน้าอกครับมันจะมีไซส์ให้เลือกแบบนี้ครับมีเล็กกับใหญ่แล้วแต่ความชอบครับผมแล้วก็ส่วนของข้อต่อถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่ามันจะดูแบบสังเกตตัวมันครับมันดูไม่ค่อยสมประกอบครับมันดูแบบตัวเล็กๆตันๆนะครับผมไม่รู้ว่าออกแบบเพื่อให้ดูตัวเล็กหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยครับโดยรวมนะครับเวลาต่อเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนแบบเล็กๆมากเลยนะครับทำให้เวลาต่อเนี่ย
รู้สึกว่าต่อยากยากมากจริงส่วนเรื่องพาร์ทนะครับบางทีเนี่ยให้มาเยอะเยอะเกินจนผมไม่รู้ว่ามันคือส่วนไหนครับอย่างเช่นนะครับดูแผงจีบดูที่เหลือครับถัดมาแผง B3 คือมันคืออะไรครับผมใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยครับนี่ครับดูเกาะพาร์ทใส่ก็ที่แถมมาก็ไม่ได้ใช้ครับผมอย่างเช่นแบบเนี่ยครับพาร์ทบริเวณส่วนขาดูดีครับให้ขามาแบบคือให้มาแบบเยอะเกินไปครับไม่รู้ว่าจะให้มาเยอะแล้วก็มีพาร์ทที่เหลือก็เนี่ยเป็นเศษเหลือๆผมก็ไม่รู้มันให้มาทำอะไรก็นี่ก็เป็นส่วนที่อยู่บริเวณบนหัวก็เหลืออีกแล้วครับเนี่ยครับส่วนของ H2 ก็เหลือแล้วก็ยังมีพาร์ทที่นอกเหนือจากในใบประกอบครับซึ่งตอนเนี้ยผมก็ยังแบบไม่รู้เลยครับว่าจะประกอบมันยังไงแต่ว่าตัดมารวมๆกันครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูครับนะครับผมจะวางให้ดูแล้วกันครับนี่ครับเห็นไหมครับคือพาร์ทพวกเนี้ยเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับต่อที่ตูดหรือเปล่าต่อที่ก้นหรือเปล่าแต่ว่าในใบประกอบอ่ะมันไม่มีนะครับเนี่ยยังส่วนเนี้ยใครรู้ป่ะครับมันคืออะไรครับเนี่ยดูดิครับเนี่ยมันเหลือมาจนแบบมันไม่มีในใบประกอบแบบซึ่งผมก็ไม่รู้จะประกอบมันยังไงใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะเพราะเยอะจริงๆครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนชิ้นไหนก็ใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็เราพูดถึงตำหนิไปแล้วคร่าวๆแล้วครับเดี๋ยวเรามาทำการประกอบให้ดูแล้วกันนะประกอบก็เราต้องใช้ตัวหลักครับเพราะว่าไอตัวรองที่มีมาให้นะครับคือมันไม่สามารถที่จะทำเป็นหุ่นอีกตัวนึงได้ครับก็ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันครับ วิธีการเราดึงส่วนลำตัวออกมาครับแล้วก็ง่ายๆเลยครับยัดเข้าไปครับนี่ครับได้แล้วครับนี่ถัดมาส่วนขาก็ง่ายๆเลยครับนี่ครับวิธีการง่ายๆเลยครับดึงออกมาที่จริงเราสามารถเอาขาออกมาทั้งหมดได้เลยนะแต่ว่าผมเลือกทำวิธีนี้มันดูง่ายกว่าครับใครไม่ชอบสีดำก็ใช้เป็นสีเนื้อก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ประกอบไว้ครับนี่ครับนี่ครับก็เวลาใส่ชุดเกาะก็จะประมาณนี้ครับผมก็บอกก่อนว่าแขนด้านเนี้ยมันจะหลวมๆนิดนึงนะครับมันไม่ลงหรอกครับผมพยายามละมันไม่ลงนี่แล้วก็มีดาบให้จับซึ่งเอาจริงๆนะครับที่มันให้มาเนี่ยมันจับไม่ได้นะครับเราต้องทำการนี้ยัดขึ้นมาแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับนี่นี่ครับการจับดาบแต่ว่ามันจะไม่แน่นนะครับตัวเนี้ยผมผิดหวังหลายๆเรื่องเลยนะครับบางอย่างเหมือนจะดีครับแต่ก็ไม่ดีเวลาใส่ด้านหลังก็ถ้าอยากให้ full option ก็ทำการเสียบนี่ครับยังไม่ทันที่เสียบก็หลุดอีกแล้วครับคือมันตำหนิมันตรงแล้วตำหนิเยอะมากเลยครับเนี่ยหลุดอีกแล้วมาเราทำเท่าที่เราทำได้แล้วกันครับเนี่ยเสียบไปแล้วก็เสียบอีกด้านหนึ่งครับเนี่ยพอเรา full option ตัวก็จะ
ประมาณนี้ครับแต่ว่าเอาตรงๆนะครับมันหนักครับผมว่ายืนโชว์อาจจะมีหักนะครับต้องหาอะไรมาค้ำบริเวณด้านข้างด้วยนะครับแนะนำเลยนะครับว่าแล้วก็เวลาเราใส่แบบรวมนะครับมันจะมีเป็นฐานแยกมาให้นะครับเราสามารถนำฐานตัวนี้ครับไปวางด้านล่างตัวโมเดลครับเราก็ทำการเอาไปเสียบบริเวณด้านหลังได้เลยครับนี่วิวจะทุลักทุเลนิดนึงนะเพราะว่าตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับเนี่ยเห็นไหมครับมันหลุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมมันผมไม่เข้าใจครับมันบางอย่างมันเหมือนจะดีแต่ว่ามันข้อเสียก็เยอะเช่นกันเนี่ยหลุดละเห็นไหมครับมันแบบเฮ้ยคืองานเหมือนจะดีสุดท้ายก็แย่ครับเนี่ยเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จับท่ายากพอสมควรครับซึ่งมันหนักครับแล้วก็ไม่มีอะไรมารองรับเลยครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบกันแบบเรียกว่าจบแบบเฟลๆมั้งครับโอเคผมขออนุญาตแยกปีกออกดีกว่าจะได้มันง่ายกว่าครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวไททันซึ่งผมว่าใครยังไม่ได้มีหรือว่ากำลังหาอยู่ก็ควรจะพิจารณาแล้วกันนะครับว่าคุณจะชอบหรือเปล่ารับตำหนิที่มันมีมาให้หรือเปล่าตัวก่อนหน้าเนี่ยไม่มีตำหนินะครับตัวแมงมุมไม่มีตำหนิเลยครับมีแต่คำชมครับแต่ว่าตัวเนี้ยอะไรก็ไม่รู้มีแบบของเนี้ยพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้มันทำอะไรได้ครับโอเคผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราผมคนเมืองถ้อยโอเคผมไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองถ้อยโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันผมบ๊ายบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับ